สวัสดีครับสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาก็กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งครับวันนี้มีประเด็นของทีมชาติไทยมาฝากกันครับเพราะว่าวันนี้ที่สนามซ้อมมินวิวฟุตบอลคลับซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวของนักเตะทีมชาติไทยนักเตะทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ครับที่จะเตะกันในวันที่3ถึง15มิถุนายนนี้ครับที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือว่า UAE วันนี้นักเตะได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมเป็นวันแรกครับวันนี้มีนักเตะมารายงานตัวทั้งหมด23คนถอนตัวไปทั้งหมด3คนครับก็คือธีรศิลป์แดงดากองหน้าจาก BG ปทุมที่ตัดสินใจถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บขณะที่อีก2รายครับฟิลิปโรเลอร์แบ็คขวาจากราชบุรีมิตรผลแล้วก็ธีรพลยอดเย้ยแนวรุกจากสมุทรปราการซิตี้ในรายของฟิลิปก็ได้มีการส่งเอกสารพร้อมรูปถ่ายมาให้สมาคมครับเพื่อยืนยันว่าตัวเองเนี่ยบาดเจ็บจริงครับและตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่ประเทศเยอรมันครับทำให้ไม่ได้เดินทางมารายงานตัวร่วมกับนักเตะคนอื่นๆในส่วนของธีรพลยอดเย้ยครับไม่ได้มารายงานตัวตั้งแต่ฉีดวัคซีนรอบแรกแล้วครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมเนื่องจากต้องเตะทีๆครับในลีกเตะทั้งสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์ซึ่งมันหนักมากครับทำให้ร่างกายไม่ค่อยพร้อมเจ้าตัวเองก็กลัวว่าจะทำหน้าที่ในนามทีมชาติไทยได้ไม่ดีครับขณะที่เจ้าก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าจาก SCG เมืองทองยอมรับว่าดีใจที่กลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยอีกครั้งครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าอยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับก็ดีใจครับเพราะว่าก็ตั้งเป้าไว้ตลอดอยู่แล้วว่าแบบว่ายังอยากที่จะติดทีมชาติอยู่อยากที่จะแบบช่วยทีมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่ในอย่างอยากพอมีกำลังอยู่ครับก็ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วก็คือหลายคนก็เคยเข้ามาตั้งแต่แคมป์แรกแคมป์ที่2แล้วก็แคมป์นี้ก็รู้สึกแบบคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับไม่ได้มีใครที่แบบว่าไม่เคยเข้ามาแต่ว่ามีน้องๆบางคนอย่างเงี้ยเพิ่งเข้ามาก็จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการครับก็เมื่อกี้ประชุมกันก็มีในเรื่องของการช่วงนี้มันเป็นช่วงระบาดหนักด้วยที่แบบว่าเป็นครั้งแรกที่แบบช่วงเก็บตัวทีมชาติที่มีการระบาดหนักอะไรเงี้ยก็เน้นย้ำในเรื่องการดูแลตัวเองใช่ครับช่วงนี้แล้วก็เหมือนกับเริ่มซ้อมกับทีมค่อยๆปรับในเรื่องของการกลับมาเพราะว่าเหมือนลีกมันหยุดไปประมาณเดือนกว่าแล้วก็หลายคนก็แบบหยุดไปเลยอะไรเงี้ยยังไม่ได้มีการฝึกซ้อมเลยตอนนี้โค้ชก็อาจจะมาเน้นตรงนี้ก็จริงๆก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าอยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดแล้วก็เสียดายครับที่มวยถอนตัวไปไม่ว่าจะแบบอาจจะด้วยเหตุผลในหลายอย่างอาจจะการบาดเจ็บด้วยอะไรก็จริงแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็พร้อมที่จะแบบจะหมุนเวียนกันแล้วว่าจะเล่นอยากจะช่วยทีมชาติอยู่ก็มันช่วงนี้มันเป็นช่วงระบาดนะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออีกเวลาประมาณเดือนนึงที่เราก็จะได้เตรียมตัวอาจจะไม่ได้มาเชียร์กันก็ฝากเชียร์ทางจอดีๆแล้วก็ช่วงนี้ก็ทุกคนพยายามทำงานให้หนักจากนั้นอากิระนิชิโนะเนี่ยก็ได้ประชุมกับลูกทีมแล้วก็คุยกันสักพักนึงก่อนที่ในช่วงเย็นเนี่ยก็จะนำลูกทีมลงฝึกซ้อมทันทีครับบรรยากาศโดยรวมวันนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษนักเตะหลายๆคนก็คงอยากจะซ้อมฟุตบอลแล้วก็ไม่ได้สัมผัสลูกฟุตบอลหรือบางคนอาจจะเก็บตัวอยู่ซ้อมอยู่ก็ดีใจครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆพี่น้องกันในแคมป์ทีมชาติไทยวันนี้ก็ดูคึกคักเป็นพิเศษประเด็นที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับสำหรับนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ครับเบซี่เจครับชนาธิปสงกระสินกองกลางคนสำคัญของทีมมีข่าวว่าได้รับบาดเจ็บจากเกมที่บุกไปเสมอชนันเบลมาเล่0ประตูต่อ0ในศึกเจลีกที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ต้องดูว่าผลสแกนที่หัวเข่าเนี่ยจะออกมาเป็นไงอีกประเด็นนึงอีกเรื่องนึงครับก็คือธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกองกลางดาวรุ่งจากเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้มีปัญหาในการเดินทางไปร่วมทีมที่ UAE ครับเพราะว่ามาตรการของ UAE ระบุไว้ว่าใครที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยจะต้องกักตัว14วันซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดของประเทศเขาตอนนี้สมาคมก็กำลังประสานเพื่อจะขอความช่วยเหลือต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับการที่สมาคมจะช่วยเหลือให้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมชาติไทยได้หรือไม่ก็ต้องมาจับตาดูนะฮะ
สำหรับโปรแกรมคัดบอลโลกของทีมชาติไทย3เกมสำคัญที่แฟนๆรอคอยแล้วก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษครับคือวันที่3มิถุนาทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียครับเตะเวลา 5:45 บ้านเราครับวันที่7มิถุนาทีมชาติไทยจะพบกับ UAE เวลาเดียวกันครับ 5:45 แล้วก็วันที่15มิถุนายนครับทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียครับทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไทยรัฐทีวีจะเป็นผู้ถ่ายทอดสดเพราะว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอยู่แล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Sport Club สำหรับคนรักกีฬาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ